ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับไฟตัดหมอกช่วยอะไรได้บ้างแม้ว่าการติดตั้งไฟตัดหมอกออกมาจากโรงงานจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นแต่ก็จะมีคนจำนวนมากไม่เข้าใจวิธีใช้ไฟตัดหมอกที่ถูกต้องซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าประโยชน์แถมยังผิดกฎหมายต้องขึ้นโรงพักพาเสียเวลาไปอีกต่างหากไฟตัดหมอกไม่ใช่ของใหม่ในวงการรถยนต์แต่อย่างใดทว่ามันมีมานานแล้วโดยเฉพาะประเทศเมืองหนาวหรือประเทศที่มีภูเขาค่อนข้างมากโดยเจ้าไฟตัดหมอกนี้จะเป็นดวงไฟชุดที่2ที่จะช่วยให้ความสว่างยามทัศนวิสัยการขับขี่ที่ไม่เอื้ออำนวยนักชุดไฟตัดหมอกโดยมากมันก็คือสปอตไลท์ย่อส่วนที่มาพร้อมกับดวงไฟขนาดไม่ใหญ่โตนักที่มีขนาด55วัตต์แต่ก็ทะลุทะลวงเอาเรื่องโดยหลอดไฟแบบเดียวกับสปอตไลท์ที่จะกระจายแสงและหน้าแนวกว้างนี้และช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ได้แม้จะไม่มากมายแต่ก็สามารถทำให้มองเห็นทางได้ดียิ่งขึ้นและยังเป็นที่สังเกตของรถที่สวนมาหรือรถที่ตามมาข้างหลังได้สำหรับไฟตัดหมอกหลังการใช้ไฟตัดหมอกนั้นสามารถทำได้ในหลายๆโอกาสเหมือนกันแม้มันจะขึ้นชื่อว่าไฟตัดหมอกแต่คุณก็สามารถใช้ได้โดยเฉพาะในฤดูฝนที่ตกพรำๆเช่นกันผิวถนนที่เคลือบด้วยน้ำจะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่นั้นไม่ดีการเปิดไฟตัดหมอกก็พอจะช่วยได้แต่ถ้าจะให้ดีจริงๆเรามีสถานการณ์แนะนำที่ควรจะเปิดไฟตัดหมอกขณะขับขี่ 1. ฝนตก 1. ในสิ่งที่ควรทำและน่าจะทำเป็นอย่างยิ่งเมื่อพบว่าตัวเองกำลังพาฝนชุดใหญ่ที่ต้องตกไม่ลืมหูลืมตาคุณสมบัติในการกระจายของแสงไฟตัดหมอกแต่ช่วยคุณที่สังเกตได้ง่ายเช่นเดียวกันกับการเพิ่มทัศนวิสัยให้ตัวเองไปด้วยในตัว 2. หมอกหนาอันนี้คงไม่ต้องกล่าวอะไรมากนักเพราะมันเป็นสิ่งที่ไฟตัดหมอกเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ตามชื่อของมันอยู่แล้วโดยมากเรามักจะคิดว่าไฟตัดหมอกนั้นแต่ใช้เฉพาะการขับรถหน้าหนาวแต่ความจริงแล้วเมื่อใดตามที่ขึ้นภูเขาหรือที่สูงและพบว่าคุณตกอยู่ในทัศนวิสัยการขับขี่ที่ไม่ดีจะไฟตัดหมอกนี่แหละครับที่เป็นตัวช่วยอย่างดีเลย 3. หลังฝนหยุดในเวลากลางคืนข้อนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่เราอยากแนะนำให้ทำเป็นอย่างมากเพราะมันมีประโยชน์ช่วยให้เราเห็นเส้นทางได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทางหรือเส้นทางจราจรต่างๆซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถขับขี่รถยนต์คันเก่งได้ง่ายขึ้นโดยปกติเมื่อฝนหยุดแล้วถนนจะเปียกชื้นแม้ว่าจะเปิดไฟสูงไปแต่เราก็จะพบว่ามันไม่ค่อยสว่างมากนักการหันมาเพิ่มความเข้มของแสงด้วยไฟตัดหมอกจะช่วยขจัดปัญหานี้และช่วยลดการสะท้อนของน้ำที่ผิวถนนไปในตัว 4. ขับผ่านกลุ่มควันไม่ว่าจะเป็นไฟไม้ย่าหรืออะไรก็ตามที่คุณพบว่าทำให้ไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าเกินกว่า50เมตรก็สามารถเปิดใช้ไฟตัดหมอกได้โดยไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามการใช้ไฟตัดหมอกที่ถูกต้องจริงๆแล้วควรปิดเมื่อพบว่ารถสวนมาข้างหน้าในยามค่ำคืนโดยเฉพาะถนน2เลนสวนกันควรจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและจำเอาไว้ว่าไฟตัดหมอกไม่ใช่แฟชั่นไม่ควรใช้อย่างพร่ำเพรื่อ